นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจเมื่อหนุ่มขับรถจักรยานยนต์พ่วงบรรทุกของหนักพยายามขับขึ้นเขาป่าตองแต่รถขึ้นไม่ไหวจนกระทั่งเครื่องยนต์เกิดดับพยายามลงมาเข็นเพื่อไม่ให้รถไหลตกถนนแต่ก็เข็นไม่ขึ้นปรากฏว่าในขณะนั้นได้มีตำรวจจราจรของสถานีตำรวจภูธรป่าตองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขทะเบียนรถ66439เห็นเหตุการณ์และรีบวิ่งเข้าช่วยเหลือได้ทันโดยตำรวจนายดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากโดยมีหลายข้อความระบุว่ารักจังสิ่งดีๆที่ตำรวจมอบให้ประชาชนตำรวจก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนดีก็ต้องชื่นชมเยี่ยมเลยครับนี่แหละที่ประชาชนต้องการขอให้เลื่อนยศไวๆนะท่านไม่ค่อยจะได้เห็นภาพแบบนี้ขอชื่นชมตำรวจดีๆมีเยอะตำรวจเพื่อประชาชนจริงๆมันต้องพันนี้ครับเขาถึงจะเรียกว่าทำตามหน้าที่ครับทนดูไม่ได้ครับได้มีส่วนร่วมกับผู้ที่กำลังขอความช่วยเหลือมันต้องแบบนี้ครับสุดยอดมากๆน่ารักถ้าประเทศไทยมีคุณตำรวจที่น่ารักแบบนี้ทุกคนคงจะดีกับประชาชนไปไหนก็สบายใจขอชื่นชมทำดีต้องได้คำชมถ้าทำไม่ดีก็ต้องยินยอมรับคำด่าเพราะเป็นคนของประชาชนท่านใจดีจริงๆตำรวจคนนี้เยี่ยมมากๆช่วยเหลือประชาชนน้ำดีก็มีนะต้องร่วมด้วยช่วยกันสังคมก็น่าอยู่และอบอุ่นขอบคุณตำรวจดีๆมีอีกเยอะครับที่ด่านผมเคยไปเที่ยวมาที่เกาะแห่งหนึ่งที่ประเทศตำรวจที่ดีครับนี่คือตัวอย่างตำรวจที่ดีของประชาชนพี่ตำรวจน่ารักจังมีน้ำใจอยากให้มีแบบนี้เลยท่านคือตำรวจของประชาชนจริงๆรักท่านทุกคนเห็นภาพนี้แล้วน่ารักสู้ๆดีมากช่วยเหลือประชาชนคนดีที่สังคมต้องการจงทำความดีตลอดไปนะคุณตำรวจดีใจที่ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจที่งดงามของคนไทยด้วยกันทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนเลวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เกิดเหตุฝนตกหนักทำให้ถนนทางขึ้นเขาป่าตองเกิดดินสไลด์โดยเฉพาะเส้นทางฉลองหลังวัดหลวงปู่สุภาป่าตองถนน50ปีเดี๋ยว